สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำหอมแดงใช้ริบบิ้น3ชุดนะคะชุดแรกทำหัวหอมริบบิ้นสีบานเย็นความยาว17นิ้ว4เส้นแล้วก็แบ่งให้มีความกว้างที่ขนาด9มิลค่ะแล้วก็ทำก้านกับรากนะคะก็จะใช้ริบบิ้นสีครีมอันนี้ของตาละครั้งนะคะตัดความยาว4เส้น2เส้นค่ะเส้นหนึ่งแปะกระดาษกาว2หน้าไว้ม้วนตรงนี้อีกเส้นหนึ่งทำรากนะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดริ้วๆกันทำหัวหอมกันก่อนพับครึ่งริบบิ้นค่ะตั้งฐาน4เส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหูด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเข้าหูอีกรอบหนึ่งได้ฐาน4แล้วนะคะพับทะแยงขึ้นค่ะทำฐาน8กันด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นจากนั้นหยิบขึ้นมา4เส้นค่ะ1 2 3 4พาถัดไปขวาใช้มือซ้ายประคองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนมี4เส้นด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่4เส้นค่ะขอแรกปล่อยลงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3สอดลอดเบี่ยงไปขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญเข้าไปเลยดึงให้แน่นเข้ามานิดนึงพอใส่เหรียญแล้วก็ดึงให้กระชับเลยจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะตะแคงนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นปิดโค้งไปแบบนี้รอบนะคะหยิบบิดโค้งไปแบบนี้ให้เกิดห่วงจากนั้นก็เส้นถัดไปค่ะขยับไปทำห่วงเหมือนเดิมแบบนี้แต่พอได้ห่วงเราจะสอดเข้าห่วงแรกที่เราทำไว้ค่ะสอดเข้าไปนิ้วโป้งซ้ายกดจับไว้มันก็จะเกิดห่วงอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะเรียงไปทำห่วงมันเหมือนกันนะคะแต่เข้าตรงกลางเข้าไปเข้าตรงกลางทีนี้ก็ลอด2เส้นมันก็จะเพิ่มห่วงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะขยับหยิบขึ้นมาซอดเข้าไป3ห่วงรอบนี้เรียงไปเรื่อยๆเลยค่ะริบบิ้นในการสอดนะคะมันก็จะเรียงออกไปเรียงเส้นกันออกไปสอดเข้าตรงกลางค่ะเส้นสุดท้ายเข้าตรงกลางนี่ได้แล้วพอครบก็ดึงค่ะเ
ลายเป็นทรงหัวหอมแล้วเก็บริบบิ้นกันนับ1 2 3แล้วก็สอดทีนี้ก็มาใส่ก้านกับรากกันนะคะทำก้านก่อนยิงปืนกาวตรงปลายนิดนึงค่ะจะได้แน่นๆก็ตัดเป็นริ้วๆค่ะไม่ต้องให้ถึงปลายนะคะแล้วก็ม้วนเลยได้แล้วค่ะ